Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็ฟังตรงวันคงเป็นวันศุกร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับวันนี้ผมจะขอเอาคลิปที่ผมเคยไปพูดสั้นๆนะครับในงานของMBA Open House ตั้งแต่ต้นปีตอนนั้นเพิ่งรับตำแหน่งมาไม่กี่วันหรือก่อนรับตำแหน่งนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสไปพูดแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมติดโควิดด้วยเพราะนั้นเสียงมันจะแหบๆนิดนึงแต่เพิ่นมันเป็นประเด็นที่ผมพูดถึงโครงการ MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจโครงการ MBA ธรรมศาสตร์นะครับใครที่ไม่สนใจก็เผื่อจะเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้นะครับก็เลยขออนุญาตตัดคลิปตรงนั้นสั้นๆเอามาแชร์ในรายการนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับหลังจากเปิดรับสมัครหมดไอ้เรื่องการรับสมัครต่างๆนานาแล้วเดี๋ยวก็เราจะพูดถึงเรื่องของการบริหารธุรกิจเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน MBA ด้วยนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับถามว่าทำไมต้อง MBA ธรรมศาสตร์ก่อนผมว่าเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยเนาะจริงๆเนี่ย MBA ก็มีเยอะแยะนะครับทำไมต้อง MBA แล้วทำไมต้องธรรมศาสตร์เริ่มต้นจากอันแรกนะครับธรรมศาสตร์ Business School หรือที่เราเรียกว่า TBS เนี่ยเราเป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศเราแน่ๆอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราติดเครือข่ายชั้นนำในระดับโลกเลยนะครับบอกโอ้อย่างนี้ใครก็พูดได้ใช่ไหมบอกแหมBusiness School เราเป็น Business School ชั้นนำระดับโลกแต่เรามีเครื่องยืนยันนะครับธรรมศาสตร์ Business School เนี่ยได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกถึง3สถาบันที่เราเรียกว่า Triple Crown Business School เราเป็น Business School แห่งแรกและปัจจุบันคือแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการรับรองจาก3สถาบันระดับโลกนี้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าท่านอาจจะอยู่ในคนละอุตสาหกรรมกันเนาะอยู่คนละฟิลกันเนี่ยนึกแบบนี้ครับผมมีสถิติให้ท่านเห็นนะครับว่าสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจเรามีทั้งหมดทั่วโลกเนี่ย 13,670 แห่งโดยประมาณเนาะ 13,670 แห่งเนี่ยมีไม่ถึง100แห่งคือ99แห่งใน36ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับTriple Crown ที่ได้รับการรับรองจาก3สถาบันระดับโลกคือพูดง่ายๆน้อยกว่า 1% นะครับ Business School 100แห่งเนี่ยมันจะมีแค่แห่งเดียวเท่านั้นนะ3สถาบันนี้คืออะไรนะครับถ้าท่านสนใจอยากที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมอันแรกคือ Equis นะครับ Equis คือสถาบัน EFMD Quality Improvement System ก็ส่วนใหญ่ Business School ในฝั่งยุโรปก็ถ้าเป็นระดับท็อปก็จะถูก Accredit โดย Equis นะครับสถาบันที่2คือ AACSB ย่อมาจากคำว่า Association of Advanced Collegiate School of Business นะครับก็เป็นสถาบันชั้นนำซึ่งถ้าเป็น Business School ระดับท็อปของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะได้รับการรับรองจาก AACSBแล้วก็มีสถาบันแห่งที่3อันนี้ตรงกับหลักสูตรแล้วเลยนะครับคือ AMBA หรือ Association of MBA ถ้าคุณเป็นอยากจะเคลมว่าโครงการ MBA ของคุณเนี่ยมาตรฐานระดับโลกเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่ Association ของ MBA ซึ่งอยู่ที่อังกฤษนะครับแต่ว่าเขาก็ Accredit ทั่วโลกนะจะบอกว่าธรรมศาสตร์ได้พัฒนากว่าจะได้รับการAccredit การยอมรับจากสถาบันเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องเขาดูทั้งคุณภาพหลักสูตรคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพนักศึกษาคุณภาพอาจารย์นะครับจนเราสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จเราไม่ใช่ว่าเราได้การรับรองเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะทำอะไรก็ได้นะเราจำเป็นต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับท็อปหนึ่งคือความมั่นใจนะครับเราให้ความเชื่อมั่นว่าทั้ง
คุณภาพนักศึกษาของเราที่เรากว่าจะผ่านจบการศึกษาเราเนี่ยเราเชื่อมั่นมากๆนะครับว่านักศึกษาเราต้องมีคุณภาพคณาจารย์หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยและบัณฑิตแล้วพวกนี้เนี่ยถูกวัดถูกประเมินแล้วก็ถูกให้ความสนใจอย่างเข้มข้นนะครับเราให้เน็ตเวิร์กนะครับเข้ามาแล้วเราเจอแต่เพื่อนที่เก่งๆเราเจอศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะได้ฟังศิษย์เก่าพูดคุยกันนะครับเรามีอาจารย์เรามีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเราให้ออปปอร์ทูนิตี้นะครับเรียน MBA ธรรมศาสตร์มีโอกาสหลายอย่างสามารถที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยระดับโลกในฐานะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เลยธรรมศาสตร์เนี่ยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่านักศึกษาแม้กระทั่งคนที่เรียน MBA เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยก็ยังสามารถไปแลกเปลี่ยนได้นะครับเรามีการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศเยอะแยะมากมายและได้รับรางวัลเรามีโปรไฟล์นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นแบรนด์ของเราเลยนะครับว่าถ้าคุณจบ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยนายจ้างเจ้านายหัวหน้าหรือใครต่อใครเนี่ยเขา recognize คุณชัดเจนนะครับว่าเราผ่านการเทรนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้นนะสุดท้ายคือ recognition ก็คือการได้รับการยอมรับจากตลาดการจ้างงานบริษัทชั้นนำเนี่ยถ้าคุณบอกว่าจบธรรมศาสตร์จบ MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วครับว่าคุณทำงานได้ดีแน่ๆเพราะเขารู้ครับว่ากว่าคุณจะจบ MBA ที่นี่กว่าคุณจะได้เข้ารับการคัดเลือก MBA ที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับNopadon Story, a life-changing story.